เสียงระเบิดและเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟังกี่ครั้งก็ยังทำใจให้คุ้นชินไม่ได้เพราะนั่นคือเสียงแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสถานการณ์ที่เปราะบางเหมือนอยู่ท่ามกลางไฟสงครามที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกฝีก้าวทว่ายังมีความหวังรังรองของสันติสุขเล็กๆทว่ายิ่งใหญ่ในดวงใจได้ถูกจุดขึ้นให้สว่างไสวในพื้นที่ระยะทางจากอำเภอสายบุรีห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกว่า50กิโลเมตรและยังต้องใช้เวลาเดินทางอีก15ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคือความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อของน้องท็อปหรือธวัชชัยโลหิตชาติอายุ16ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีเขานับเป็นตัวแทนจังหวัดเพียงคนเดียวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมประธานกฐินสำริดประจำปีและโรงเรียนเบญจมราชูทิศแห่งนี้ยังเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวที่สามารถทอดกฐินสำริดในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายในชายแดนภาคใต้ได้สำเร็จติดต่อกันถึง3ปีซ้อนแม้สถานการณ์ความรุนแรงจะยังคงน่าเป็นห่วงและต้องใช้ความระมัดระวังรอบด้านอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเชื่อมั่นในความดีครูพึ่งและเด็กดีวีสตาร์ในโรงเรียนทุกคนจึงมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าจัดงานบุญทอดกฐินสำริดอย่างไม่ท้อถอยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่แบบก็ค่อนข้างที่น่ากลัวบ่อยเพราะว่าผมก็มาอยู่ในเอิญที่เป็นในจุดเสี่ยงของที่นี่ด้วยครับถ้าเกิดเป็นความตั้งใจของผมนะครับผมก็ตั้งใจมากนะครับก็อยากช่วยพระพุทธศาสนาด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบหาเป็นหาทำไม่ยากที่เราจะเป็นเหนือประธานกฐินนะผมก็ดีใจมากที่เป็นประธานกฐินในปีนี้เพราะนับตั้งแต่โครงการเด็กดีวีสตาร์ได้เกิดขึ้นได้เรียกขวัญและกำลังใจกลับคืนมาอย่างมากมายด้วยทุกกิจกรรมและทุกความดีที่เด็กๆได้ตั้งใจทำสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนรอบข้างอย่างไม่เคยมีมาก่อนคุณครูและนักเรียนไทยพุทธในวันนี้จากเดิมที่คิดจะอพยพออกนอกพื้นที่กลับเลือกตัดสินใจเดินบนหนทางสายเดียวอย่างเด็กเดียวแน่วแน่คืออยากสู้ไม่ถอยหนีแต่ทราบว่าลูกชายได้เป็นประธานกฐินรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงของครอบครัวค่ะแม่โตมาขนาดนี้ยังไม่มีโอกาสตรงนี้เลยค่ะแต่ลูกมีโอกาสขนาดนี้แม่ภูมิใจมากค่ะผ้ากฐินที่รับมานั้นพาไปให้ผู้สูงอายุแล้วก็เขาก็ร่วมโมทนาบุญนะคะบางคนปลื้มน้ำตาไหลเลยค่ะและแล้ววันแห่งการรอคอยก็มาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่จะได้สร้างบุญใหญ่กันอย่างมากไม่เพียงแค่คณะครูและเด็กดีวีสตาร์เท่านั้นแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่และเด็กๆในหมู่บ้านต่างก็มาร่วมงานบุญในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศภายในวัดบูรพารามอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ดูคึกคักสว่างไสวเป็นพิเศษชาวสวรรค์นั้นเชิญพานใน
ยิ่งได้ยินเสียงกล่าวคำถวายผ้ากฐินที่ดังกังวานแจ่มใสอาจหารร่าเริงโดยไม่ต้องดูบทคำกล่าวใดๆของท่านประธานกฐินสำริดที่มีอายุเพียง16ปีก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานภาคใต้ของเรานี่อาจจะลำบากกว่าที่อื่นหน่อยที่มีเทียนดวงเล็กๆในมือเนี่ยมันสามารถจะสร้างแสงสว่างขึ้นมาในโลกได้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานะไม่มีการจุดเทียนหรือการทำบุญทอดกฐินสำหรับเด็กๆนะนอกจากได้บุญสำหรับตัวเองแล้วเป็นการสร้างบารมีตัวเองแล้วเป็นการสร้างโลกให้สว่างด้วยก็ช่วยกันจุดเยอะๆแล้วกันนะทั่วประเทศถึงทั่วโลกเลยก็ได้ถึงแม้ว่าพวกเราหรือเด็กนักเรียนในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกของเรียนเบญจมาศจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีอยู่ในเขตพื้นที่ก็ตามแต่ใจของนักเรียนทุกคนยังสู้ยังคิดที่จะต่อสู้และก็ไม่ถอยไปไหนเพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาช่วยกันดูแลวัดบ้านเราปลื้มมากในบุญใหญ่ในครั้งนี้เพราะทุกคนทำด้วยกำลังกายกำลังใจเต็มที่ใจหมากมากเลยผู้ผ้านักเรียนมานี่รู้สึกสบายใจเลยนี่เห็นนักเรียนจ้าขอให้เด็กนักเรียนเรียนเก่งๆแล้วคุณครูก็ให้เก่งด้วยนะคะปลื้มมากก็อยากให้มีทุกปีตลอดไปครับคำว่าปลื้มใจยังนับว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นขอกราบอนุโมทนาบุญและขอเสียงสาธุการจากทั่วโลกมอบให้กับหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคณะครูและเหล่าเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีทุกท่านที่ทำให้ภาพพิธีทอดกฐินสำริดในครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆเพราะการทำความดีว่ายากแล้วแต่การทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจทุ่มเทเสียสละยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นยากยิ่งกว่าเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากมองย้อนกลับไปคราใดความปลื้มปิติใจยังคงเปี่ยมล้นจนอยากจะบอกคนทั้งโลกให้ได้รับรู้ว่าทุกย่างก้าวในการทำความดีนั้นไม่เคยโดดเดี่ยวและเดียวดายยังมีอีกนับแสนนับล้านดวงใจที่จะคอยหยัดสู้คอยเคียงข้างและยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจในการสร้างความดีอย่างไม่หยุดยั้งไม่ยอมเลิกรากลางคันจนกว่าสันติสุขจะบังเกิดขึ้นได้ดังตั้งใจ